นี่นะครับคงเป็นผลของเกียนคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็คนที่โพสต์อะไรไม่ยั้งคิดโพสต์ในเรื่องที่ไม่สมควรจะโพสต์ล่าสุดนะครับก็มีเอาออกมาเตือนกันแบบนี้ครับเอาออกมาให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับก็เป็นของคุณแอนนี่บุ๊กนะครับข่าวได้ลงมาแบบนี้ครับไม่รับคำขอโทษแอนนี่บุ๊กลุยนะครับฟ้องเพจดังเกียนคีย์บอร์ดหมิ่นลูกชายนะครับหมิ่นลูกชายตัวเองนะครับแอนนี่บุ๊กควงทนายเจมขึ้นศาลนะครับฟ้องเจ้าของเพจดังเกรียนคีย์บอร์ดหมิ่นน้องทีคายุลูกชายทำเสียหายกระทบจิตใจลั่นไม่รับคำขอโทษเมื่อเวลา 9:00 นของวันที่30มกราคม2556ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษศาลนัดไกกิศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องนะครับโจทก์ครั้งแรกคดีที่นางสาวแอนนี่บุ๊กดารานักแสดงสาวอายุ32ปีเป็นโจทฟ้องหมิ่นประมาทเพจดังเพจหนึ่งนะครับโดยวันนี้นักแสดงสาวพร้อมด้วยนายนิติธรแก้วโตทนายฟาร์มได้เดินทางมายังศาลเพื่อไต่สวนมูลฟ้องโจทที่ยื่นฟ้องหมิ่นประมาทเจ้าของเพจชื่อดังเพจหนึ่งนางสาวแอนนี่บุ๊กกล่าวว่ามีเพจดังนะครับจัดอันดับเพจหนึ่งใน Facebook นำรูปภาพของลูกชายตัวเองไปใช้พร้อมกับโพสต์ข้อความในเชิงพูดเสียเสียหายหายและรุนแรงตนไม่เคยยุ่งวุ่นวายกับใครหากมีใครมาวิพากษ์วิจารณ์ตนก็ไม่เป็นไรแต่กับลูกชายคนเป็นแม่ยอมไม่ได้ตอนที่เห็นภาพนี้ครั้งแรกช่วงเดือนกันยายน2565รู้สึกโกรธมากหัวใจเต้นแรงนางสาวแอนนี่กล่าวต่อว่าวันนี้ตนจึงเดินทางมาพร้อมกับทนายเจมส์เพื่อจะฟ้องหมิ่นประมาทเจ้าของเพจและคนโพสต์ข้อความฝ่า10คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นคุณแม่เช่นเดียวกันกับตนบางคนก็ทักแชทข้อความมาขอโทษแล้วแต่ยืนยันว่าไม่รับคำขอโทษบางคนขอจ่ายเงินให้เรื่องจบได้ไหมแต่ตนก็บอกกลับไปว่าให้ไปขึ้นศาลก่อนนะครับให้ไปขึ้นศาลก่อนนางสาวแอนนี่นะครับกล่าวอีกว่าตอนที่ตนเห็นภาพลูกชายก็อยู่ด้วยกันเช่นกันนะครับน้องถามว่าทำไมเขาโพสต์รูปของผมแบบนี้ดังนั้นตนจะทำหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดกลัวว่าเรื่องนี้จะมีผลกระทบกับลูกชายในอนาคตเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตตนได้บอกให้ลูกฟังหมดแล้วไม่ควรที่จะมีอะไรมาสะกิดใจลูกชายของตนอีกที่มาวันนี้ไม่ได้ฟ้องเอาเพื่อความสะใจแต่ต้องการให้เป็นบทเรียนตัวอย่างอย่างตอนนี้ที่พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กอยากให้ใส่ใจตรงนี้มากๆเพราะว่าน้องยังเป็นเยาวชนอยู่ยืนยันจะไม่เจรจายอมฟาร์มและไม่ยอมไก่เกียรติใดๆทั้งสิ้นนะครับด้านนายนิติธรกล่าวว่าเราจะใช้อำนาจศาลฟ้องเจ้าของเพจและคนโพสต์ข้อความฝ่า10คนเป็นคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทและเรียกค่าเสียหายในคดีแพ่งด้วย 500,000 บาทวันนี้คู่กรณีจะมาแต่ไม่แน่ใจว่าจะส่งทนายฟาร์มหรือมาด้วยตนเองขบวนการวันนี้ศาลท่านจะอาจศาลท่านอาจจะไกลเกี่ยหรือไต่สวนมูลฟ้องเลยก็ได้นะครับภายหลังจากให้สัมภาษณ์เสร็จนางสาวแอนนี่บุ๊กและนายนิติธรได้ยื่นนะครับได้เข้าไปยื่นคำฟ้องต่อศาลก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสิ่งเนี้ยมันไม่สมควรจะเกิดขึ้นเลยอย่างที่ผมเคยพูดและเคยบอกเสมอว่าวันนี้เราเล่นโลกโซเชียลเนี่ยนะครับเราสามารถเล่นได้อะไรได้นะครับแต่บางครั้งเนี่ยเราไปเจอข้อความหรือเราไปเจอโพสต์อะไรที่เขาโพสต์แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคมันไม่ใช่นะครับการที่ไปเม้นแสดงความคิดเห็นแต่อย่างสุภาพแล้วก็ไม่กล่าวหาใครไม่โจมตีใครอันนี้ทำได้แต่การที่ไปเม้นด่าเม้นไม่สุภาพเม้นโจมตีเม้นกล่าวหาเม้นข้อมูลที่เป็นความจริงหรือไม่ได้เป็นความจริงยังไม่มีข้อมูลที่มาที่ไปอันนี้มันไม่สมควรการที่เหมือนกันนะครับวันนี้ข่าวมาลงนะครับเราก็อาจจะสามารถเข้าไปเม้นได้อะไรได้ในมุมของเราที่สุภาพและไม่ได้ไปกล่าวหาหรือไม่ได้ไปโจมตี
นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เจอโอ้โหผมเจอเยอะมากส่วนใหญ่ก็คือว่าเจออะไรมาเนี่ยครับก็มีเพจนะครับก็เอาข้อมูลมาลงเพื่อให้เพจตัวเองได้รับยอดวิวยอดคนดูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแล้วก็โอ้แต่ละคนก็ใช้ความสะใจของตัวเองนะครับเข้าไปเม้นด่าทอเม้นว่าเม้นพูดอย่างนู้นอย่างนี้ทางที่ไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานผลสุดท้ายมาโดนคดีมันไม่คุ้มหรอกครับผมบอกเลยวันนี้นะครับการเล่นนะครับโลกโซเชียลที่ดีที่สุดสมมุติว่าถ้าเราเลื่อนไปในแพลตฟอร์มต่างๆเลื่อนไปเราเจอสิ่งที่เราไม่ถูกใจเราไม่ชอบนะครับผมว่าทางที่ดีที่สุดไม่ต้องไปเม้นไม่ต้องไปพูดหรือไม่ต้องไปแสดงความคิดเห็นอะไรเลยปล่อยเลื่อนผ่านไปซะนะครับเลื่อนผ่านไปซะก็จบจะไม่เกิดเรื่องไม่เกิดราวอะไรเลยเพราะว่าเมื่อไหร่กันแล้วแต่ที่เราไปเม้นแล้วผลสุดท้ายถ้าข้อมูลนั้นไม่ได้เป็นความจริงหรือข้อมูลที่เราเม้นไปมันทำให้เขาเสียหายหรือมันไปทำให้หมิ่นประมาทเขาเราจะโดนดำเนินคดีมันไม่คุ้มกันหรอกครับที่เราแค่เม้นเพียงไม่กี่คำเม้นเพียงไม่กี่บรรทัดแต่ผลสุดท้ายมาโดนฟ้องดำเนินคดีแล้วตกเป็นผู้ต้องหาต้องมาเสียเงินเสียทองนะครับต้องขึ้นลงขึ้นศาลมันไม่คุ้มหรอกครับฝากเอาไว้ครับวันนี้เราเล่นนะครับโซเชียลเราต้องเล่นให้มันเกิดประโยชน์ไม่ใช่เกิดโทษกับตัวเราอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ฝากเอาไว้เพราะว่าผมบอกเลยว่าวันนี้นะครับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มันแรงนะครับคุณอย่าคิดว่าเฮ้ยใช้เฟซอวตารใช้นู่นใช้นี่มันไม่สามารถที่จะติดตามได้หรอกอย่างงู้นงี้อย่าลืมนะครับว่าถ้าเป็นคดีฟาร์มขึ้นลงขึ้นศาลยังไงก็แล้วแต่นะครับเจ้าหน้าที่สามารถติดตามได้อยู่แล้วเพราะมันมีข้อมูลการที่ทุกคนนะครับเข้าระบบอินเทอร์เน็ตมันจะมีช่องทางมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับยิ่งการใช้โทรศัพท์มือถือหรือการใช้เน็ตบ้านอะไรเงี้ยมันสามารถติดตามช่องทางได้ว่ามาจากไหนถึงคุณจะใช้อวตารอะไรก็แล้วแต่มันสามารถที่จะสืบได้และสามารถที่จะเจาะได้นะครับว่าคุณเล่นมาจากไหนเล่นมาจากโทรศัพท์อะไรเล่นมาจาก Wi-Fi ที่ไหนนะครับจุดไหนสามารถไอ้นี่ได้หมดเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจครับทางที่ดีที่สุดก็คืออย่าไปเม้นอะไรที่เราคิดว่าเราไม่โอเคแล้วเราไม่ถูกใจแล้วไปเม้นหยาบๆกับใครการเม้นแสดงความคิดเห็นกันเนี่ยนะครับง่ายๆก็คือเม้นแบบสุภาพและก็ในมุมมองที่ไม่กระทบใครหรือไม่ไปต่อว่าใครหรือไม่ไปใส่ร้ายใครหรือไม่ไปทำให้ใครเสียหายอันนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเราไปเม้นให้ใครเสียหายผลสุดท้ายเราจะโดนดำเนินคดีเองเหมือนกับกรณีนี้นะครับกรณีนี้ผมบอกเลยว่าจริงๆนะครับมันก็เป็นเรื่องของเขานะครับของเขาถึงเขาจะเป็นดาราเป็นอะไรเนี่ยคุณอย่าคิดว่าเฮ้ยเขาเป็นดาราเป็นบุคคลสาธารณะคุณจะเม้นใส่ร้ายยังไงก็ได้คุณจะเม้นต่อว่าไงก็ได้คุณจะเม้นแบบไหนก็ได้อันนั้นไม่ใช่นะครับผมบอกได้เลยว่าอย่างกับผมเองนะครับผมทำช่องเนี่ยแน่นอนครับก็มีคนมาเม้นข้อมูลต่างๆที่แตกต่างจากผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปไปซึ่งจริงๆคลิปที่ผมลงมันก็เป็นคลิปที่บอกได้เลยครับว่าเป็นคลิปที่อะไรครับเป็นคลิปที่ผมเอามาจากข่าวแล้วก็อ่านจากข่าวแล้วก็มาวิเคราะห์จากข่าวเนี่ยนะครับแต่ก็มีคนที่แบบเหมือนกับไม่ค่อยพอใจมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่นะครับก็มาตอบโต้ซึ่งผมก็จะไม่เม้นตอบโต้อะไรผมก็จะเพียงเม้นว่าขอบคุณสำหรับการแสดงความคิดเห็นเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปทะเลาะทำไมไม่รู้ว่าจะไปเม้นตอบโต้กันเพื่ออะไรมันไม่เกิดประโยชน์สำหรับผมนะครับวันนี้ผมทำคอนเทนต์ข่าวในมุมมองของผมในการวิเคราะห์ข่าวผมแต่ผมก็ยังยืนยันว่าไม่ได้การใส่ร้ายใครหรือไม่ได้ให้ข้อมูลใครแต่ให้ข้อมูลตามข่าวที่ออกมาแล้วข่าวเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นตัวหนังสือผมก็เอามาอัดคลิปแล้วก็อ่านให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็เอาข้อมูลที่ความรู้สึกของเราใส่ลงไปนะครับในการวิเคราะห์ในขับข่าวในมุมมองของเราเท่านั้นเองมีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับผม